ออกตัวแล้ว1รองประธานมวยกัมพูชาโพสต์ทันทีหลังที่อาโก้แพ้มวยไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศกัมพูชาทันทีเมื่อเสนจันทริศกุลหรือที่อาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลหัวใจเขมรที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับเด่น900,000ศักดิ์900,000นักมวยไทยที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้หลังกรรมการชูมือสังเวียนนักมวยแซมบ้าวัย34ปีก็ยอมรับในผลการตัดสินด้วยการสวมกอดกับนักชกไทยพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีหลังจบไฟเรียกได้ว่าเป็นการโชว์สปิริตความเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ตามนายสเรจันตรรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังที่จะผลักดันกุญแขนศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาสู่เวทีระดับโลกกลับออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์พร้อมชี้ถึงสาเหตุที่แพ้ในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะนักมวยไทยที่เป็นฝ่ายถอยหนีอยู่ตลอดหลายคนคงได้ชมการชกของเสนจันทริศกุลที่อาโก้กับนักชกไทยกันไปแล้วผลการแข่งขันเราเป็นฝ่ายแพ้หลังครบ5ยกนักกีฬาของกัมพูชาพยายามที่จะเดินออกอาวุธเพื่อจะเอาชนะนักมวยไทยแต่นักชกไทยกลับถอยหนีตลอดไม่ยอมสู้ในที่สุดนักมวยไทยก็เลยเป็นฝ่ายชนะอย่างไรก็ตามแม้เขาจะไม่สามารถชนะได้บนสังเวียนแต่เขาชนะใจชาวเขมรทั่วประเทศหวังว่าแฟนๆคงเข้าใจเรื่องนี้และยังคงสนับสนุนเสนจันทริศกุลตลอดไปสำหรับที่อาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาฝึกซ้อมที่เกาะสมุยรวมทั้งขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไปเชื่อในกุญแขนศิลปะการป้องกันตัวของกัมพูชาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าและโดนแบนจากองค์กรมวยไทยโลก WMO